ครับในเชิงของการลงพื้นฐานถ้าหากว่ามีเงินทุนที่เย็นนะครับแล้วสามารถถือยาวๆได้นะครับแนะนำว่าที่บริเวณ1480หรือต่ำกว่านั้นนะครับผมกล้าที่จะเริ่มสะสมหุ้นโดยใช้เงินสดที่เราสำรองไว้เนี่ยซื้อหุ้นเพิ่มเติมเข้าพอร์ตได้นะครับแต่ว่าถ้าเทรดดิ้งสั้นๆนะครับด้วยความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าไม่นั่งทับมือใช้วิธีนี้ก็ได้ครับมือซ้ายถือแก้วกาแฟนะครับมือขวาถือขนมไว้นะครับท่านจะเทรดไม่ได้เองนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้ครับแทนการนั่งทับมืออาจจะเป็นอะไรที่ดูแล้วคลาสสิกเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือว่าไม่อยากให้ take risk กับมันเพราะว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าระดับความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงก็เลยบอกว่าถ้ารับความเสี่ยงที่สูงไม่ได้นะครับกินกาแฟขนมดีกว่านะครับน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่าครับ wait and see ก่อนนะพี่เทศนะใครรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับ